สวัสดีครับผมวันนี้นะฮะผมก็ได้ถูกชวนชาเลนจ์นะครับอ่ะก็ชาเลนจ์ในวันนี้นะครับผมเขาเรียกว่า Scribble Challenge นะครับผมก็เป็นชาเลนจ์แบบอารมณ์แบบให้อีกฝ่ายนึงนะครับเขียนแบบเขียนเส้นลวกๆมานะฮะแล้วเราก็ต้องมาแต่งเติมเส้นนั้นให้มันสวยขึ้นนั่นเองนะฮะซึ่งตอนนี้ผมได้คอลแลบกับพี่เนยนะครับผมก็เดี๋ยวช่องทางการติดต่อยังไงก็สามารถกดติดตามพี่เนยได้ด้านล่างนี้นะฮะก็ผมก็จะทิ้งช่องพี่เขาไว้ด้านล่างนะครับผมเขาก็จะแบบสอนวาดรูปอะไรอย่างงี้ก็มีนะผมเท่าที่ผมเข้าไปดูนะก็จะเป็นแบบเกี่ยวกับการวาดรูปในกระดาษอะไรอย่างงี้นะโอเคครับส่วนวันนี้ก็ผมได้รับไฟล์จากพี่เนยมาแล้วนะตอนนี้โอเคตระแรนนะก็เท่าที่ดูนะครับผมก็งานช้างอยู่นะก็ไม่รู้จะวาดยังไงดีมันดูลวกๆเลยโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าอาจจะเป็นแบบอารมณ์แบบผ้าห่มป่ะนี่ผ้าห่มผ้าห่มละผ้าห่มน่าจะดีสุดแล้วอ่ะไม่งั้นไม่รู้อันไหนละอันนี้ก็แบบที่ยืดมาเป็นมือแล้วกันโอเคครับก็เสร็จเรียบร้อยนะฮะกับผลงาน Scribble Challenge นะครับผมก็อันนี้เรียบร้อยแล้วก็ในคอนเซปที่แบบว่าหญิงน้อยคนนึงกำลังนอนแล้วก็มีปีศาจเข้ามาอะไรประมาณนี้นะฮะหรืออาจจะเป็นแบบภาพแค่แบบหญิงน้อยนอนเฉยแล้วก็กลัวๆอะไรอย่างนี้นะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณที่รับชมนะครับผมก็ฝากผลงานพี่เนยด้วยนะครับผมก็ฝากลายเส้นมั่วๆ Scribble Challenge ไปให้พี่แกแล้วด้วยนะครับก็สามารถไปดูได้เลยว่าพี่เนยเขาจะวาดเป็นแบบไหนนะครับจะสวยแค่ไหนหรือยังไงก็ไปดูกันด้วยนะฮะ
ทางลิงก์ด้านล่างเลยนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ก็ไปก่อนละบ๊ายบายสวัสดีครับ